สวัสดีทุกคนตอนนี้เราจะมาเล่นตอนนี้นะฮะตอนที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ป่ะไปเล่นกันเพื่อนก็มาแล้วเนาะโอเคมาแล้วอ่ะก็วันนี้จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า AHATREL Ethereal หมายถึงไม่มีตัวตนนะฮะส่วนคำว่า Railroad นะฮะหมายถึงทางรถไฟ Crossing แปลว่าทางข้ามก็จะแปลได้ว่าทางข้ามทางรถไฟนะที่มันไม่มีตัวตนจริงๆนะก็ไปซื้อเองนั่นแหละเขาบอกว่าอยากกระโดดอยากกระโดดเข้าไปในทางรถไฟนะฮะเพราะว่ามันจะฆ่าเธอไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะไม่ฆ่าคุณอย่างโดยเร็วแต่มันจะทำให้คุณเจ็บปวดไปทีละนิดนะฮะโอเคเพื่อนๆก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นซ้ายขวาเพื่อเดินเหมือนเดิมนะคอนโทรลปกตินะโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะฮะในเรื่องนี้น่าจะเป็นชัปเตอร์ที่8นะฮะเพื่อนๆโหถือว่าวันนี้นี่ถือว่าเราทำเอาตอนเดินไม่ได้หรอโอเคมาแล้วก็คือเกมนี้เสียงเกมดังอีกแล้วเพื่อนๆทำไงดีวุ้ยๆคนนี้โอ้โหเหมือนว่าที่นี่จะเป็นร้านกาแฟอ่ะตอนนี้วันนี้น่าจะเป็นวันแรกปกติเนาะอะไรอ่ะพี่สาวฝาแฝดของฉันนะฮะได้เรียกว่าอะไรอ่ะกระโดดลงให้รถไฟทับนะฮะมีน่ากลัวเนี่ยอ๋อก็คือพี่สาวนี่เป็นฝาแฝดของเยนี่นะฮะก็นั่นแหละพี่สาวของฉันเป็นคนที่คิดเหมือนฉันในทุกทางโอเคเพื่อนพวกเราใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็ไปโรงเรียนเหมือนกันอีกนะฮะ Cat and Per Beauty Salon นี่น่าจะเป็นร้านซาลอนแล้วก็นี่น่าจะเป็นแมวที่หายไปว่ามันเชื่อมกันด้วยแต่ว่าเธอก็น่ารักกว่าฉันน่ะแต่ว่าเห็นแกตัวมากไปหน่อยเธอเรียกฉันว่าซิสนั่นแหละก็คือชื่อทางเรียกของเธอเฮ้ยแต่ว่าฉันเสียงเกมดังว่ะก็มันให้เราไปทางซ้ายอ่ะพี่สาวฉันได้ตายอย่างน่าเศร้าว้าวฉันรู้สึกว่าได้เหมือนฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยจากคำสาปที่เป็นพี่น้องแบบนี้กันก็คือพี่น้องฝาแฝดเนี่ยอีนี่มันก็คิดมาตลอดว่ามันเหมือนกับคำสาปเลยอะไรเงี้ยจนพี่สาวมันตายมันก็รู้สึกว่าเหมือนได้เป็นอิสระจากการเป็นนี่ไงอันนี้ก็น่าจะเป็นผีพี่สาวพี่สาวมันก็เหมือนจะได้ยินนะที่เป็นผีอ่ะวันต่อมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเนี่ยออกทาวเวอร์ไชรน์เราต้องสำรวจไปตามทางด้วยคอนสเตชันทาวเวอร์แปลว่าอะไรคอนสเตชันน่าจะเป็นว่าเวลาทำการปะรถไฟวันนี้วันที่2เนาะวันที่2ก็ไม่น่าจะเจออะไรหรอกอุ้ยแต่ว่ามีควันมาแล้วว่ะเพื่อนอุ้ยๆๆคนนี้ตกใจหมดคนนี้เป็นใครวะอันนี้เราไม่เคยเจอป่ะหรือว่าอีผู้หญิงตอนที่2ป่ะวะเฮ้ยอีผู้หญิงตอนที่4ที่5นี่แหละลืมละที่มันกระโดดน้ำตายอ่ะเออจำได้โอ้ยๆๆใครๆอ่ะอ๋อเงาคน
นี่ก็เป็นป้ายแมวที่หายไปเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะเชื่อมต่อกันเลยเนาะแล้วก็มีใครอ่ะไม่น่าใช่พี่สาวมันหรอกเพราะว่าไอ้นั้นมันเตี้ยกว่าเอาล่ะตอนนี้เราก็มันอุ้ยทำไมวันนี้มีทางปิดอ่ะฮะมีใครกระโดดฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงมันดังอยู่เลยนี่นาอ้าวชีพแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยใครอยากเงาเหรอเฮ้ยน่ากลัวเกินไปอ่ะเมื่อเราขอเบาเสียงนะมันน่ากลัวเกินอ่ะโอ้ยอุ้ยฮะตอนนี้น่ากลัวจังวะวันต่อมาอุ้ยเราจะไม่เล่นเกมนี้ตอนคืนแต่เพื่อนๆก็ดูคลิปนี้ตอนคืนก็ได้ถ้าอยากแบบให้มันน่ากลัวอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งของเราเอ๊ะฉันได้ยินเสียงรถอะไรนะรถเหมือนว่ากำลังวิ่งข้ามรางอยู่อ๋อพวกเขาต้องวิ่งไปอีกแน่ๆเลยว่างั้นแหละเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยผู้ชายคนนั้นนี่เฮ้ยหุยน่ากลัวว่ะเฮ้ยอย่าไปสนใจเดินไปต่อวีมันน่ากลัวมากเลย Coffee and Lunch ก็แปลว่าร้านกาแฟนั่นแหละยังไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นศาลเจ้าเฮ้ยใจเย็นหลังเมื่อกี้ปีด้วยอันนั้นศาลผู้อะไรอ่ะเหรอทำไมเสียงรถไฟถึงใกล้จังนี่ไงมันไปเชื่อมกับตอนที่แล้วนี่ไงตอนที่แล้วมันเป็นตอนรถไฟมรณะไงเนี่ยมันเชื่อมกันเฮ้ยพี่น้องเหรอซิสน่าจะแปลว่าน้องแหละซิสก็คือพี่สาวไม่ชอบเรียกมันว่าซิสวีแมวตาบู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยช่วยฉันด้วยทาสุเกเตะว้าอ๋อเดี๋ยวกระจกหล่นใส่เป็นแก้วนี่โอ้เกือบไปแล้วเชียวอ๋อเกือบไปแล้วฮะฮะเฮ้ยอีผีผู้หญิงเมื่อกี้นี่ว่ะโอ้ my god มันน่าจะเกี่ยวกับคนที่ตายเมื่อวานแน่ๆเลยอ่ะนั่นไงเฮียน่ากลัวก่อนลองอย่าเอาของเราไปเฮ้ยโอ้ยเฮียมีกระสือเหรอสัตว์ว่าแล้วยึดแม่ตลกมั้งนะมึงอุ้ยสังเกตการโดนแทงที่ท้องที่ถึงแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่ชอบการผ่าตัดไม่ชอบการอะไรมาเจาะท้องอ่า
โอ้ยไม่เอาแล้ววันต่อมาโนเว The Hex Day อุ้ยยังไม่ Hex Day ว่ะอุ้ยน่ากลัวฮะไม่อยากเล่นแล้วโหลดแล้วด้วยนี่วันนี้แหละอีเจตายแน่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ consultation hour อุ๊ยห้องผ่าตัดเหรอกิสลางิเออวิน่ากลัวเอ้ยเอ้ยวิน่ากลัวซีสมีเด็กยืนแกต้องมีความแน่เลยใช่ไหมที่ฉันตายเนี่ยนะนี่ผีพูดนะแต่ฉันอยากให้เธอฟังก่อนไม่ฟังเนอะโนเวฉันวิ่งไปที่นั่นเพราะว่ามันเป็นคำสาปของรถไฟแสดงว่ารถไฟนั้นมันเป็นคำสาปตอนที่ฉันไปนั้นฉันเหมือนว่าฉันสูญเสียการควบคุมเฮ้ยเอาแล้วไงเฮ้ยแกไม่ได้ยินฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยวันนั้นมันมีหมอกแบบนี้เลยหมอกตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เลยวันนี้น่าจะเป็นการย้อนความนะเพื่อนเนาะว่าตายยังไงวันนี้คืออะไรอ่ะวันนั้นตอนที่เธอทิ้งฉันไปโดยที่ไม่มีฉันน่ะบนทางโดดเดี่ยวฉันก็เดินไปที่โรงเรียนคนเดียวฉันได้ยินเสียงแปลกๆด้วยเฮ้ยกระจกแตกเฮ้ยเหมือนกับรถไฟกำลังวิ่งผ่านตัวฉันและเสียงดังนั้นมันก็ดังก้องไปหมดเลยแล้วบอกว่าฉันจมอยู่กับอะไรบางอย่างจมกองเลือดเฮ้ยไม่ฉันเดินไปตรงข้างหน้าเสียงดังเสียงลิงกิ้งเสียงกระดิ่งเสียงระฆังอ่ะตรงทางข้ามทางเดินทางรถไฟแล้วฉันก็กระโดดเข้าไปบนรางเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวว่ะแล้วความตายก็มากับเจ้ารถไฟคันนั้นรถไฟเรียกเป็นขันปะวะมันดูเหมือนว่าทุกอย่างก็แยกกระจายหมดมาถึงดีพาร์ตติ้งมาถึงแบบว่าแยกกระจายแยกอะคือมันแบบแตกกระจายอะอุ้ยพวกเรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหม we always together we always ทำไมเป็นคำว่า always เพราะว่า we ก็คือเป็นสรรพนามเราอยู่ในเบื้องนี้เบื้องสองขอบคุณครับสำหรับหัวใจที่คุณให้ผมมาแล้วตอนนี้มากับฉันเถอะพี่จริงๆมันใช้สมนามว่าซิดอะแล้วคนที่จะแปลเป็นซิดเอ็ดเนาะไม่ไปอะหยุดนะอย่าเอาฉันไปกับเธอฉันไม่อยากตายเอออีผีเวนก็คนไม่อยากตายเนี่ยเข้าใจกันด้วยตายก็ตายคนเดียวไม่ต้องมาพายคนอื่นไม่ใส่เสียเออลุงนรกก็สะแกเออหุ้ยนี่ไงวันนรกจริงๆวันแห่งนรกมาแล้วสัตว์
นี้วันสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันนะว่าจะตายหรือเปล่าคือแต่ละตอนเนี่ยมีตัวละครตายห่ามเลยตัวละครตายหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะขอร้องอย่าเอาฉันไปกับคุณนี่ไงรถไฟสายแล้วนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวอะไรเอ้ยวันนรกแตกมันน่ากลัวเราไม่กลัวผีแต่ว่าเล่นเกมผีก็กลัวอุ้ยอุ้ยดูหน้ามันดีอันนี้ป้าอีป้าเธอจะร้องไห้ทำไมทำไมฉันมันถึงมาอยู่ที่นี่กันได้เนี่ยไม่รู้ไหมล่ะว้าตายแล้วแน่เลยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่โดยกลัวเล่นตอนคืนนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะอุ้ยสารพังเลยด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดอกไม้แห่งความตายดอกอะไรเนี่ยดอกนี่สวัสดีฮะทำไมเธอยังอยู่อุ้ยอุ้ยแล้วทำไมไม่มันคืออะไรอ่ะไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันเถอะสถานีไม่ไหวแล้วอ่ะว้าใครมียาดมบ้างขอดมหน่อยได้มุ้ยนรกแทบแตกอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้เราไม่ได้เดินแล้วนะอ๋อเราต้องเดินเหรอตอนนี้เราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเดินนะคะเราใช้มาอุ้ยเราอย่าเดินไปเราเดินกลับไปเลยเนี่ยตอนนี้คิซาลากิจะขอโทษดูฉันขอโทษจริงๆตอนที่เราพูดไม่อย่าเอาฉันไปอยู่ด้วยไม่เอาฉันเกลียดที่ต้องถูกเปรียบเทียบกับเธอตลอดเวลาเลยซีก็คือซีนั่นแหละนะครับเอ้ยถ้าแกตายฉันก็จะเป็นอิสระจากคำสาปฝาแฝดนั่นโอ้ยไม่ทำไมพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ขอร้องอย่าเอาฉันไปพวกเราควรไปด้วยกันสิซิสขอโทษไม่อยากไปอ่ะ
หวัดดีหัวหวัดดีฮะพี่พี่โอ้ยโอ้กลัวผีโอ้ดูสิมันน่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอได้แล้วพี่มาถึงซิดก็คือซิดใช่ไหมอ่ะแต่น้องโอเคฉันจะเป็นอิสระจากตัวเองฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นการบอกลาจริงเหรอคุณได้ยินหนูแล้วใช่ไหมนี่กลัวเธอน่ากลัวผีไม่อ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ no ไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่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 เฮ้ยทำไมไม่ปล่อยกูปล่อยกูไม่ไปอยู่กับมึงหรอกอีผีเวนเฮ้ยทำไมเธอยังพี่โอ้ไม่ไม่กันไม่ตายแล้วมันจะเอาเราไปอยู่ด้วยทำไมมึงก็ไปอยู่คนเดียวดีผมไม่ไหวแล้วก็เมื่อกี้มันบอกว่าฉันจะเป็นอิสระแล้วและอีตัวละครเราก็เลยบอกว่าที่คุณได้ยินอยู่ใช่ไหมมันก็หมายถึงว่ามันคิดว่ามันจะไม่เอาคุณไปอยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือว้าวไอ้พีคือมันอยู่กลางทางรถไฟได้ยินแค่ก่อนแน่เลยตัวเองก็โง่ไม่ดิ้นล่ะจะตายไปเถอะตายหมดเลยโอ้ยเราก็อุตส่าห์เล่นเนาะไม่ไหวแล้วอ่ะเศร้าที่นางเอกโง่เล่นยากมากเล่นยากจนไม่อยากเล่นแล้วอะตอนนี้ปวดหัวแล้วแน่ไหมแล้วก็ตายพร้อมกันเลยพับจอนอนพับจอนอนดีกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันตลอดไปจะไม่มีอะไรผูกใช่ไหมฮัลโหลเขียนไม่มีแล้วโอ้ยายาฮะตกใจจำสแกร์ทำไมก่อนตกใจตกใจไม่ก็ตกใจตกใจเราเล่นเกมผีคู่มากเลยนะตอนต่อไปนะฮะเฮ้ยตอนนี้เล่นไปแล้วไม่ใช่หรอพาราเรลเทรนอินเดอะดาร์กอุ้ยเราเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคก็ไม่บ้านะคะเล่นไปตอนที่แล้วโอเคไงก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบายบายรีคอลยัวพาสไลท์นะฮะหมายถึงเรียกคืนชีวิตในอดีตนะฮะตอนนี้ก็นั่นแหละเราขอพอนะเกมนี้ตอนนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย